ท่านผู้ชมฮะมีพวก3นิ้วนะครับได้ Twitter คนนี้ชื่อพรชัยเขาบอกว่า55เครื่องบินโดยสารกรุงเทพไปแม่ฮ่องสอนรุ่นสมัยดึกดำบรรยังมาบินอีก55นะฮะเครื่องบินโดยสารดอนเมืองไปแม่ฮ่องสอนรุ่นสมัยดึกดำบรรยังมาบินอีกกูเสี่ยงวัดดวงขึ้นเลยนะไม่ติดธุระกูไม่ขึ้นบรรจุผู้โดยสาร86คน55นะฮะคนนี้เป็น3นิ้วแน่นอนฮะมีภาพฟ้องนะครับพรชัยคนบนดอยที่ไม่ยอมตัดขาดจากโลกภายนอกนี่ฮะล่าสุดนะฮะทางเพจสติขลุกเขาได้โพสต์โดยหยิบเอา Twitter นี้ของพรชัยเรื่องนี้ทำให้เราเห็นคุณภาพของคนพวกนี้ดีเมื่อพรชัยวิมลสุภวงศ์กลุ่มผู้ชุมนุม3นิ้วโพสต์วิจารณ์เครื่องบินสายการบิน1ว่าเครื่องเก่าดึกดำบรรทั้งที่ความเป็นจริงเครื่อง Q400 Next Gen นะฮะนกแอร์เอาเข้ามาปี57ถือว่าไม่เก่าเครื่องบินเขาซื้อมาเพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารการบริการและศักยภาพของสนามบินที่จะเซอร์วิสได้นะครับแถมเครื่องนี้นะครับแถมเครื่องนี้ไม่เก่าถือว่าใหม่และที่สำคัญได้รับความนิยมทั่วโลกทั้งในเรื่องสมรรถนะต้นทุนการบำรุงรักษาศึกษาข้อมูลก่อนวิจารณ์มั่วๆให้สายการบินเขาเสียหายนะนี่ฮะวิจารณ์แบบนี้ใช้ไม่ได้นะฮะเห็นไหมอย่างที่สติขลุกเขาโพสต์นะฮะมันสะท้อนคุณภาพความคิดของคนพวกนี้จริงๆเอาทุกเรื่องเอาทุกเรื่อง